โจกสายหมูเข้าเส้นเดินสายพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอบตอรอที่เพิ่งถูกย้ายเข้ากลุ่มที่ทำเนียบรัฐบาลนับว่าเป็นนายตำรวจที่ชื่นชอบชื่อถือในเรื่องโชคกลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวทมนตุนใสพิธีกรรมอ่านน้ำมนต์เป่ากระหม่อมโดยเฉพาะในยามที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกจิอาจารย์ที่ไหนมีชื่อเสียงบิ๊กโจกต้องโรบไปหาจัดว่าเป็นพวกบ้าสายหมูเข้าเส้นเลือดคนหนึ่งพิธีกรรมที่ทำก็มีทั้งเสริมบาร,รมีตัวเองให้ผ่านพ้นวิกฤตและทำลายู้ขัดแยง ให้ด้วยวาสนาบารมีประสบภัยพินาศในช่วงก่อนหน้านี้ที่พลตารวจเอกสุรเชษเจอวิกฤตหนักถูกเด้งไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโดยให้พ้นจากการเป็นข้าราชการตํารวจก็ได้ไปสะดอกเคราะห์ที่พระตำหนักพักดีนเลศวัดบึงกระดานจังหวัดพิษณุโลกภายในมีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกการทดรถและพระสุพรรณกัลยาทั้งสามพระองค์โดยได้ชักดาบเหล็กน้ำพีออกจากฝักเล็กน้อย ก่อนจะกล่าวคำบูชาถวายต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพึ่งบารมีให้ได้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งอีกแห่งที่พลตำรวจเอกสุรเชษมักไปทำพิธีกำเป็นประจำคือที่วชชนาสงครามราชวรมหาวิหารเขตพระนครใกล้ถนนข้าวสารโดยเลือกทำสังฆทานที่วัดแห่งนี้ทุกวันพระตอนกลางคืนเหตุ <c oughs> ที่เลือกวชชนาสงครามอาจเป็นเพราะพลตำรวจเอกสุรเชษสร้างศัตรูเอาไว้มากชื่อของวชชนาสงครามจึงถูกโฉลกเป็นมงคลด้านเอาชนะคู่ต่อสู้ซึ่งประวัติของวัดนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองการรบชนะทัพพมา่านอกจากนี้พลตํารวจเอกสุรเชษยังมักจะเดินทางไปทําพิธีมหาอุดที่วัดบางยี่ขันย่านบางพลัดโดยที่วัดบางยี่ขันนี้มีชาวบ้านบอกว่ามักจะมีกลุ่มนายทหารนายตํารวจมากราบของพรหลวงพ่อนาคราประธานในโบสถ์อยู่เสมอเนื่องจากเชื่อในพุทธคุณเรื่องความคุ้มครองป้องกันภัยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งที่พลตํารวจเอกสุรเชษไปทําพิธีอาบน้าแสงจันทร์ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหาร ฝั่งธนบุรีโดยการทําพิธีอาบน้ำมนต์จากสน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตามประวัติคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะต้องเสด็จมาส่งน้ําที่สแห่งนี้ทุกครั้งในยามที่ต้องออกทําศึกสงครามอีกที่ที่พลตารวจเอกสุรเชษไม่เคยขาดคือทุกคืนวันพุธต้องไปไหวพระรามหูที่วัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมโดยจะต้องไหว้กลางคืนมีการจ้างนางรําถวายเครื่องเส้นบูชาเพื่อเสริมบารมีให้กับตนเองและเจ้านายของตนด้วยสําหรับพิธีทําลายคู่แข่งคู่ขัดแยง้งด้วยสาย,ยาศาสตร์ มวลดำว่ากันว่าพลตำรวจเอกสุรเชษเคยให้ในายตำรวจติดตามนำรูปถ่ายของพลตำรวจเอกต่อศักสุวิมลไปทำพิธีกำบังอย่างที่วัดเขาบางเยชุมพลศรีมารามจังหวัดชัยภูมิและการนำชื่อและภาพของบุคคลที่เป็นคู่กรณีไปร่วมทำพิธีกําที่วัดในต่างจังหวัดอีกหลายแห่งด้วย